สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะในปิกอเด็กนะคะในหัวข้อเรื่องคนนี้ของคุณคือคู่กันมาแต่ชาติไหนนาชื่อยาวนะคะคนนี้ของคุณคือคู่กันมาแต่ชาติไหนนานะคะเอฟจะมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะนึกถึงคนคนนั้นของคุณนะคะแล้วก็เลือกไพ่จาก3สำรับนะคะสำรับที่1จะเป็นตัวนี้ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่นะคะที่จริงชื่อสำรับน่าจะแปลว่า The Witches หรืออะไรสักอย่างแต่เอฟลืมแล้ว เอฟลืมแล้วว่าไพ่สำรับนี้ชื่อว่าอะไรนะคะไพ่ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่อันนี้จำง่ายไพ่กองที่2สำรับที่2นะคะจะเป็นไพ่กงล้อกองล้อแห่งโชคชะตานี้นะคะกองที่3จะเป็นไพ่เมอร์เมดนะคะสาหร่ายในท้องทะเลลึก1จักรวาลกาแล็กซี่ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่2จะเป็นกองล้อกองล้อแห่งโชคชะตาแล้วก็3จะเป็นไพ่เมอร์เมดนะคะไพ่สาหร่ายทะเลลึกให้เวลาเพื่อนๆเลือก5วินาทีหรือจะกดหยุดวีดีโอไว้ก่อนก็ได้นะคะ1ตัวนี้2ตัวนี้กงล้อและก็3ตัวนี้สีเขียวสาหร่ายทะเลน้ำลึกนะคะอย่ามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยนะคะที่กองที่1นะคะคนที่เลือกสำรับนี้กองไพ่ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่นี้นะคะในคำถามปิกอเด็กหัวข้อเรื่องคนนี้ของคุณคือคู่แท้กันมาแต่ชาติไหนนานะคะมาเริ่มกันเลยเอฟจะเปิดไพ่ให้สดๆเลยนะคะเป็นไพ่สำหรับชาติปางก่อนอันนี้เล่นกันสนุกๆ ก็ได้นะคะไม่ต้องถือเป็นจริงเป็นจังก็ได้นะคะดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะเอจะขอเปิดของชาติก่อน7ใบแล้วก็ชาติปัจจุบันนี้7ใบ8ถ้วยอันนี้ของชาติก่อนชาริอัตราชินีถือถ้วยเหรียญเด็กถือเหรียญห้าดาบเด็กถือถ้วยนะคะทีนี้มาดูของชาติปัจจุบันว่าคุณจะได้อะไรบ้างราชาถือไม้เท้า The Wheel of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตา Hangman ก้าวดาบ1ไม้เท้า1ถ้วย2ดาบนะคะแถมให้อีก2ใบใต้สำรับ6ไม้เท้าแล้วก็10ถ้วยทีนี้ขอไพ่แองเจิลขึ้นมาหน่อยโรแมนติกแองเจิลUnrequited Love Flirt Religious Factor Forgiving and Learning
let go of control issue เอ็มว่าคู่ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใบนี้กองนี้นะคะดวงดาวแห่งแกแล็กซี่ตัวนี้น่ะมันจะมีเรื่องราวในชาติก่อนน่ะเอ็มคิดว่าคุณพบกันและคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณรักกันแต่ว่ามันมีเรื่องราวอะไรบางประการที่ทำให้ไม่สมหวังกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แยกจากคุณออกไปจากกันและไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คุณไม่ได้ลงเอยกันอะไรอย่างนั้นนะคะในชาติก่อนนะในปางก่อนคุณไม่ได้ลงเอยกันแต่คุณรักกันอย่างแน่นอนราชินีถือถ้วยแต่มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ต้องแยกจากไป8ถ้วยแล้วก็ชาริออตนี้แล้วมันเป็นไปได้ยากที่คุณและเขาจะได้อยู่ด้วยกันนะคะด้วยระยะทางความห่างไกลสถานะทางสังคมสมัยในอดีตก็ได้ความห่างไกลที่อาจจะเหมือนการเดินทางของเขาหรือคุณทำให้คุณได้พบกันในชาติปางก่อนนั้นทีนี้การคมนาคมใช่ไหมแต่ก่อนมันอาจจะไม่สะดวกเท่าที่เอฟคิดนะคะเท่าที่เอฟประเมินสถานการณ์การคมนาคมมันไม่สะดวกแต่การที่เขาเดินทางมาแล้วเขาก็ได้พบคุณหรือคุณเดินทางไปแล้วคุณได้พบเขาณที่แห่งใดที่แห่งหนึ่งคือคุณเกิดความรู้สึกรักขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแต่ว่าเมื่อเขาต้องเดินทางต่อไปอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับต้องห่างกันแต่ว่ามันยังมีความเหมือนติดตราตรึงใจความรักนั้นยังคงอยู่เสมอเลยมันไม่เคยเลือนหายไปอะไรอย่างนั้นราชินีถือถ้วยยังถือความรักเอาไว้อยู่ไม่ว่าจะคุณหรือเขาและคุณก็ต้องต่างฝ่ายกับต่างก็ต้องแยกจากกันนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเขาและคุณไม่ใช่คู่ของกันและกันณเวลานั้นณห้วงเวลานั้นในอดีตที่ผ่านมามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาหรือคุณจำเป็นจะต้องชดใช้หรือเติบโตในอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตแต่การที่ได้เจอกันณห้วงเวลานั้นมันแสนจะมีความสุขมันรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองมันรู้สึกได้ถึงความสุขนะคะแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันขัดขวางไม่ได้มันเขาเรียกอะไรคุณขัดขวางไม่ให้เหตุการณ์แยกจากนั้นเกิดขึ้นไม่ได้5 ดาบมันเกิดการแยกจากกันแน่นอนนะคะทีนี้คุณและเขาก็อาจจะไม่ได้คบหาไม่ได้ดูใจไม่ได้พยายามอะไรในความรักไม่ได้เลยในอดีตนั้นนะคะทีนี้แต่ไม่ว่าจะห่างกันไปอะไรสักเท่าไหร่ความรักนั้นก็ยังคงอยู่เด็กถือถ้วยและเอฟคิดว่ามันมีความรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะในคู่ของคุณนะที่นึกถึงกันและกันอยู่ตลอดเวลาพอได้ห่างกันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยึดเอาสิ่งนั้นไว้ในใจตลอดเวลาเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญอาจจะเป็นแรงปรารถนาอาจจะเป็นการอธิษฐานว่าหากชาตินี้สมหวังในชาตินี้ไม่ได้อะไรอย่างนั้นก็ขอให้เป็นชาติหน้าก็แล้วกันก็ขอให้เป็นห่วงเวลาใดห่วงเวลาหนึ่งของโชคชะตาก็แล้วกันที่ให้ได้ครองคู่อยู่ด้วยกันจริงๆอย่างแท้จริงเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่รักมากมายเหลือเกินอะไรอย่างนั้นค่ะเมื่อพบแล้วก็รู้สึกว่ารักมากมายเหลือเกินก็ขอให้เป็นห่วงเวลาใดห่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแต่ในเมื่อช่วงชีวิตนั้นสั้นแล้วก็ต้องอยู่จนต้องแยกจากกันนะคะผลัดเปลี่ยนยุคสมัยอะไรนี้ผัดเปลี่ยนวิญญาณออกจากร่างคือตายจากกันอะไรแล้วแต่ว่าความรู้สึกว่าเป็นแรงปรารถนาที่มีความรักมากๆต่อกันนั้นยังคงอยู่และสิ่งนั้นฝังรากลึกเอาไว้เป็นสัญญาใจในจิตวิญญาณของแต่ละฝ่ายว่าต้องมีสักวันใดสักวันหนึ่งที่จะได้กลับมาหากันอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าในอดีตนั้นไม่สามารถที่จะขัดขวางโชคชะตาได้ไม่สามารถที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้อะไรอย่างนั้นรู้ไหมเขาอาจจะเป็นพ่อค้าที่เดินทางค้าขายแล้วก็มาเจอคุณหรือคุณอาจจะเป็นนักเดินทางอะไรอย่างนั้นเดินทางไปเจอเขาอะไรอาจจะสลับกันแล้วแต่เลยว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายในชาติก่อนแล้วกลับมาสลับเพศอะไรกันอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่มันมีความรู้สึกลึกๆนี้อยู่ในใจนะคะชาริออตการเดินทางนี้อาจจะเป็นสิ่งที่นำมาให้คุณทั้งคู่ได้เจอกัน5 ดาบ
8ถ้วยแต่ไม่สามารถขัดขวางโชคชะตาที่มันเป็นแรงมวลมหาศาลกำลังพลังมหาศาลของโชคชะตาที่แยกให้คุณและเขาออกจากกันเพื่อต้องมีสิ่งอื่นในชีวิตเหมือนกันที่คุณและเขาต้องชดใช้ต้องเรียนรู้และต้องไปมีชีวิตกับสิ่งนั้นอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ในใจลึกๆนะคุณและเขาปรารถนาในตัวกันและกันเสมอเลยเด็กถือถ้วยมันคือความปรารถนาเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่นะและมันส่งผลให้ชาตินี้ของคุณเป็นเช่นนี้นี่มาดูในชาตินี้กันนะคะชาตินี้มันจะเป็นยังไงในชาตินี้เมื่อคุณและเขาได้พบกันมันจะมีอยู่คนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมือนติดอยู่ในห่วงอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะเหมือนไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมจะต้องรู้สึกกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างมากมายกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนถูกพิษความรักเล่นงานอะไรอย่างนั้นนะคะได้แฮงแมนแล้วก็ก้าวดาบซึ่งก็ไม่รู้เพราะอะไรอยู่เหมือนกันว่ามันถึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นมันเป็นด้วยโชคชะตาค่ะโชคชะตาของเขาเองที่เคยสัญญาที่เคยผูกพันกับตัวเองผูกมัดตัวเองเอาไว้ว่าฉันจะมาเริ่มความรักใหม่ในชาตินี้ฉันจะมาพยายามใหม่ในชาตินี้กับคนที่ฉันรักมาเนิ่นนานแสนนานเหลือเกินวันนี้ฉันได้เจอแล้วและฉันจะต้องทำมันให้สำเร็จอะไรอย่างนั้นนะคะราชาถือไม้เท้าแล้วก็ The Wheel of the Year หรือไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาโชคชะตาหมุนวนมาถึงสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วนะคะมันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวตนของตัวเองว่าทำไมต้องได้พบเจอว่าทำไมต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นว่าทำไมความรู้สึกนี้มันหนักแน่นมันไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากความรู้สึกนี้สักทีและไม่ว่าจะพยายามต่อต้านอะไรยังไงมันก็ไม่สามารถต่อต้านความรู้สึกนี้ได้มันมีแต่ความรู้สึกว่าโหยหาน่ะทวินหารักมากมายรักล้นใจและไม่สามารถจะเอาหัวใจจิตใจออกมาจากคุณได้เลยหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้เพราะว่าไพ่นี้สลับกันเอฟไม่ได้อ่านความรู้สึกของคุณและเขาแต่เอฟอ่านภาพความรักโดยรวมแต่คู่ของคุณมันจะมีอยู่คนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าอยากพยายามเพราะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดสัญญาอะไรบางอย่างไปนะคะในครั้งเก่าก่อนอะไรอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกว่าไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ในครั้งเก่าในชาติเก่าครั้งนี้เขาจะทำทุกอย่างไม่ว่ามันจะยากเย็นขนาดไหนเพราะว่าหากสิ่งนี้ที่เขาเคยปรารถนามากมายเหลือเกินนี้ความรักนี้ที่เขาเคยปรารถนามากมายเหลือเกินและเขาไม่พยายามมันอีกครั้งเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันเหมือนกับเลื่อนลอยอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะคะราชินีราชาถือไม้เท้าจะ take action แล้วแล้วก็ the view of dear มันเป็นโชคชะตาของเขาและเขาก็ปรารถนามาทำสิ่งนี้จริงๆและเขาอยากจะเริ่มใหม่และเขามี passion ต่อตัวคุณมากๆเอฟจะอ่านไปทางผู้ชายใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะในเด็กนี้นะหากคุณเป็นผู้ชายหากคุณดูไพ่นี้อยู่แสดงว่าคุณมาเพื่อทำตามความปรารถนาของตัวเองให้สำเร็จและหากคุณเป็นผู้หญิงนั่นก็แสดงว่าคุณเกิดมาเพื่อได้รับความรักจากเขาคนนี้นะคะเอฟจะอ่านตรงเพศอย่างนี้ไปเลยแหละเพราะว่ามันก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าในอดีตอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงนะที่เฝ้ารอคอยความรักคนรักของตัวเองจากไปอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นและคุณก็เฝ้ารอคอยอยู่เสมอนะคะและเขาก็ยังรักคุณอยู่มากมายเหลือเกินเช่นเดียวกันแล้วก็จะมาทำให้มันสมบูรณ์แบบในชาตินี้เพราะหากเขาไม่ทำให้สำเร็จชีวิตของเขาจะไม่สามารถปลดล็อกความรู้สึกอึดอัดภายในใจซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอย่างนั้นนะคะสองดาบมันเอาความคิดนี้ออกไปไม่ได้มันเอาความรู้สึกรักมันเอาความรู้สึกโหยหาหรือปวดใจไหมออกไปไม่ได้ก้าวดาบนะคะมันเป็นความเครียดวิตกกังวลอะไรอยู่มากมายที่เขาก็อาจจะค้นไม่เจอไม่รู้หัวใจของตัวเองอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนลุกลี้ลุกลนแล้วก็อยู่ไม่สุขถูกเหมือนถูกอะไรกวนหัวใจตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะคะและเขาก็จะต้องทำมันให้สำเร็จในชาตินี้ก็คือความรักของคุณและเขาน่ะมันจะต้องเป็นไปด้วยดีและเขาจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
1ไม้เท้าแล้วก็1ถ้วย6ไม้เท้าแล้วก็10ถ้วยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนทางข้างหน้าในชาตินี้ของคุณเขาจะพยายามทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเต็มไปด้วยความสุขในอนาคตมันคือความรักที่เติมเต็มค่ะมันคือความรักที่อบอุ่นมันคือการเป็นครอบครัวมันคือความสุขที่ล้นความอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายนะคะและแม้ว่าชาติก่อนปางก่อนชาติปางก่อนนั้นจะไม่สำเร็จในความรักแต่ว่าไม่ใช่ในชาตินี้ชาตินี้คุณและเขาจะร่วมกันทำทุกอย่างให้สำเร็จนะคะและมันจะกลายเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบที่อบอุ่นอะไรเช่นนั้นนะคะที่มาดูอาร์เคิลอยากจะแนะนำอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้บ้างใบแรกมาเลยก็คือความรักที่ไม่สมหวังเอฟถึงได้อ่านไพ่ไปในทางนี้ unrequited love ความรักที่ไม่สมหวังที่เกิดขึ้นในชาติปางก่อนนั้นคุณและเขาอาจจะไม่ได้อยู่ครองคู่กันแต่คุณรักกันอย่างแน่นอนเฟลิร์ตการโปรยเสน่ห์ในอดีตนั้นคุณอาจจะเคยมีความสุขแล้วก็มันเหมือนการโปรยเสน่ห์การจีบกันและกันนะคุณมีความสุขด้วยการคุณรักกันอย่างมากมายแต่ด้วยเหตุผลทาง religious factor มันเป็นเหตุผลทางศาสนาวัฒนธรรมอาจจะด้วยฐานะวรรณะแต่ก่อนเขามีชั้นวรรณะอะไรงั้นใช่ไหมให้เอฟมโนนะคนหนึ่งอาจจะเป็นลูกทาสอะไรอย่างนี้อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นแบบลูกท่านเจ้าคุณอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นชั้นขุนนางและอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นชั้นล่างอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ด้วยชั้นวรรณะด้วยศาสนาด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างหรืออาจจะเป็นคนละชาติคนละศาสนากันเลยที่เขาได้เดินทางมาและเขาก็ได้พบเจอแต่มันก็มีอันต้องห่างและแยกจากออกไปและความรักนั้นไม่สมหวังแต่ความรักนั้นมันยังอยู่ในใจอยู่เสมอมันยังยึดเหนี่ยวมันยังยึดเกาะแล้วทำให้เขาสัญญากับตัวเองว่าขอเถอะว่าห่วงเวลาใดห่วงเวลาหนึ่งในสักครั้งหนึ่งให้ได้อยู่กับคุณอย่างมีความสุขให้ได้เติมเต็มตัวเองให้ได้เติมเต็มหัวใจของตัวเองให้ได้อยู่ใกล้คนที่เขารักจริงๆสักทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะ forgiving and learning let go of control issueความรักของคุณนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ให้อภัยและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะชาติปางก่อนไม่ว่าจะชาตินี้ที่มันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณและเขาเพื่อให้ได้เรียนรู้เอฟว่าเอฟเชื่อว่าคุณไม่ได้พบกันมาเจอกันมาแค่ชาติ2ชาติหรอกเอฟว่ามันเยอะกว่านั้นมากมายกว่านั้นและเหตุใดชาติที่แล้วคุณจึงไม่ได้สมปรารถนากันเข้าคู่อยู่ด้วยกันก็เพราะว่าชาติก่อนนั้นคุณอาจจะเคยสร้างความทุกข์ใจให้กันและกันและอาจจะมีคนหนึ่งที่คิดว่าไม่อยากเจอคนนี้อีกแล้วไม่อยากจะอยู่ใกล้คนนี้อีกแล้วพอในชาติถัดไปก็ยังรักกันอยู่ดีแต่ก็มีเหตุให้ต้องพรากจากกันอะไรอย่างนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับความปรารถนาของกันและกันล้วนๆเลยทีนี้มันก็สลับกันอีกเพราะว่าเมื่อรักกันแต่ต้องจากกันคุณก็จะมาคิดอีกว่าขอให้ได้อยู่ด้วยกันมันก็เลยวนกลับมาชาติที่3ก็อาจจะคู่กันชาติที่4ก็อาจจะแยกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่จริงจังนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะที่คุณจะรู้จักให้อภัยและเรียนรู้และไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทให้คงเหลือแต่ความรักและความเมตตากรุณาเท่านั้นเถิดไม่งั้นคุณจะสร้างคู่กรรมอีกหรือคู่กรรมขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะเขาบอกว่า forgiving and learning ให้อภัยและเรียนรู้นะคะรู้จักให้อภัยและเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันเป็นแค่บทเรียนที่เราต้องมาวนเวียนเพื่อชดใช้แต่หากเราคิดในแง่ลบก็นั่นแหละแปลว่าเรามาชดใช้กรรมแต่หากเราคิดในแง่บวกก็แสดงว่าเราลงมาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตักตวงความรู้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนั้นLet go of control issue และคุณไม่ต้องไปควบคุมความสัมพันธ์ใดๆเลยเพราะว่าไพ่ปัจจุบันนี้ชาติปัจจุบันนี้คุณและเขาในอนาคตยังไงก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและคุณจะเป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่มากเลยดุดดาวแบบดาวมหาจักรน่ะที่เอฟเคยพูดไว้ว่าการที่จะได้มาซึ่งความรักที่เต็มเปี่ยมเหมือนยิ่งใหญ่ความสุขล้นนี้จำเป็นจะต้องมีความพยายามจำเป็นจะต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันแต่ในที่สุดอนาคตมันคือความรักที่สุข
ล้นหัวใจที่สมปรารถนากันทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนนะคะแล้วก็อย่าลืมหากไม่อยากให้ชาติหน้ากลายเป็นคู่กรรมกันอีกไม่อยากให้ชาติหน้านั้นโกรธเกลียดกันอีกอย่ามีความรู้สึกโกรธแค้นอย่ามีความรู้สึกอยากเอาชนะอะไรงั้นน่ะอยากแก้แค้นอะไรอย่างนั้นน่ะโกรธเกลียดเขาอะไรอย่างนั้นนะคะให้คงไว้แต่ความเมตตาเถิดเพราะว่ามันจะได้เป็นการเริ่มจุดเริ่มต้นของความรักของคุณให้เป็นไปด้วยดีน้ำจากนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่สร้างความเป็นคู่กรรมเจ้ากรรมในเวรขึ้นมาอีกแล้วเพื่อให้ชาติหน้าคุณจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกพรากจากความรักของคุณออกไปนะคะมันจะได้ไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะนะคะเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งคนที่เลือกดวงดาวแห่งกาแล็กซี่นี้สำหรับวันนี้ขอทำนายให้เรานี้นะคะมีความสุขในความรักนะคะสมหวังในความรักทุกคนเลยความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2กองนี้นะคะไพ่กงล้อสำหรับกงล้อแห่งโชคชะตานี้นะคะมาดูกันเลยว่าคนนี้ของคุณคือคู่กันมาแต่ชาติไหนหนานะคะอย่ามาเริ่มกันเลยนะคะเอฟจะเปิดไพ่ให้สดๆเลยนะคะให้เริ่มจากไพ่ของชาติปางก่อนก่อนนะคะชาติปางก่อน7ไปแล้วก็ชาตินี้อีก7แล้วจะมีแถมอาจจะมีแถมให้อีกชาติก่อน8เหรียญราชาถือเหรียญThe Tower 8เหรียญราชาถือเหรียญ The Tower อัศวินถือเหรียญ6ถ้วยสองไม้เท้า Two of Cups คุณเป็นคู่รักที่แสนรักกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนั่นแหละค่ะแต่ว่าอยากเอฟจะเล่าให้ฟังว่าแสนรักยังไงชาตินี้5ไม้เท้า3ถ้วยดาบ The Moon The Lover ดีจริงๆเลยอัศวินถือดาบ1ถ้วยแถมอีก2ใบชอบแถมทั้งลดทั้งแถม9เหรียญแล้วก็ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาสำหรับนี้ขึ้นมาขอออราเคิลแองเจิลออราเคิลหน่อยนะคะ5ใบนี่หลดออกมาแพชชั่นแพชชั่นแอทแทคชั่นแรงดึงดูดแล้วก็ความแพชชั่นเสน่หามีมากมายกันจริงๆเลย Getting to know each other การที่เรียนรู้เรื่องอื่นๆการเรียนรู้สิ่งอื่นๆน่าจะให้คุณและเขาต้องเรียนรู้เรื่องราวอื่นๆนะคะในตัวกันและกันด้วยในสิ่งรอบอื่นๆด้วยรอบตัวด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะ You deserve loveคุณคู่ควรกับความรักนะคุณเป็นคนที่น่ารักจริงๆเลยมาอีกแล้ว Let go of control issue เป็นใบสุดท้ายแสดงว่ามันเกี่ยวกับไม่ควรควบคุมนะคะพลังงานคนในช่วงนี้ของผู้คนของเพื่อนๆในช่วงนี้อาจจะเป็นความรู้สึกว่าอยากให้ความรักเป็นดังใจปรารถนาหรือเปล่ามันถึงขึ้นมาชนิดแต่เอาล่ะมาเริ่มกันเลยอย่าขอจิบน้ำก่อนนะคะเท่าที่เอฟมองเห็นคุณอาจจะได้แต่งงานกันแบบชาติที่แล้วคุณได้แต่งงานคุณเป็นคู่รักคุณเป็นคู่แท้กันแต่คุณอาจจะได้แต่งงานแบบ
คลุมถุงชนน่ะไม่ได้รักกันมาก่อนตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะเหมือนถูกจับวางมาจากผู้ใหญ่ให้ได้แต่งงานกันแล้วก็คุณอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยคุณอาจจะไม่ได้รักกันมาก่อนเลยนะคะเนื่องจากการถูกเลี้ยงดูในสมัยก่อนในสมัยโบราณน่ะเขาไม่ได้ให้ผู้หญิงและผู้ชายพบหน้ากันต้องจีบกันก่อนหรือคุยกันด้วยซ้ำไม่ได้เห็นหน้ากันด้วยซ้ำทีนี้คุณถูกผู้ใหญ่จับให้แต่งงานอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะคะแต่เอฟเห็นไพ่แล้วเอฟก็อ่านตามภาพการ์ตูนบนไพ่อย่างเงี้ยนะคะแปดเหรียญดูเป็นความบันเทิงก็ได้แปดเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญนะคะด้วยความที่คนคนนั้นของคุณในฝั่งผู้ชายคนที่เป็นผู้ชายดูเป็นคนที่มีฐานะเป็นขุนนางเป็นชนชั้นขุนนางเป็นคนที่ทำงานเก่งและเป็นคนที่ดูมีอำนาจและคุณก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมอะไรทุกอย่างพ่อแม่จัดการให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยและเป็นการแต่งงานโดยที่คุณไม่ได้เป็นฝ่ายเลือก The Tower คุณไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกและก็ต้องจับคู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเหมือนในละครสมัยก่อนทีนี้เวลาระยะเวลาผ่านไปยาวนานสักหน่อยนะคะคุณไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกแต่คุณจะรักกันหลังจากนั้นในอดีตในชาติปางก่อนของคุณนั้นอัศวินถือเหรียญระยะเวลายาวนานที่คุณได้อยู่ด้วยกันและคุณได้มองเห็นกันและกันนะคะมันมีความรู้สึกรักเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวและมันเป็นความรักแท้จากการที่คุณก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดเขาเขาก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดคุณแต่ความรักมันเริ่มจากคุณนั้นดูแลเอาใจใส่กันและกันเขาอาจจะเป็นคนดูแลเอาใจใส่และปกป้องทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามั่นคงมั่นใจในชีวิตและรู้สึกว่าเหมือนถูกดูแลเป็นอย่างดีให้สิ่งดีๆมอบความอบอุ่นหัวใจไม่ได้หิวกับเขาคนนั้นและคุณก็มอบความรู้สึกน่ารักเป็นหากคุณเป็นฝ่ายผู้หญิงคุณก็จะเป็นกุลสตรีอะไรดูแลเขาให้ความอบอุ่นคือคุณทำตัวน่ารักนะให้สมกับความรักที่จะได้ในอนาคตอย่างนั้นนะคะคุณไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นการทำร้ายจิตใจกันและกันเลยเมื่ออยู่ด้วยกันเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะมีเป็นคนที่มีความอ่อนโยนกันทั้งสองฝ่ายอ่อนโยนกันทั้งสองฝ่ายเมื่อได้จับคู่อยู่ด้วยกันเขาเรียกอะไรดวงเป็นคู่กันบุพเพสันนิวาสพรหมลิขิตนะคะเมื่อบุญนั้นเสมอกันความเป็นคนน่ารักนั้นเสมอกันความเป็นคนดีความเข้าใจเข้าอกเข้าใจความอ่อนโยนความรู้สึกชอบอะไรคล้ายๆกันนั้นเหมือนกันคุณอาจจะชอบอะไรที่มันตรงกันอะบทเพลงบทกวีอะไรก็ตามทัศนคติทางความคิดของคุณนั้นเหมือนกันอะไรอย่างนั้นวิธีการพูดอะไรคุณก็พูดจากันดีๆและมันสร้างความรักขึ้นจากตรงนั้นเพราะมันมีความสุขเหลือเกินไม่ได้อยู่ใกล้6ถ้วยคุณช่วยกันสร้างความรักขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ได้เลือกความรักนี้แต่คุณสร้างความรักที่แสนดีนี้ขึ้นมาเองสองไม้เท้าเห็นไหมสองไม้เท้าและคุณก็กลายเป็นคู่แท้ในที่สุดคุณก็กลายเป็นคู่แท้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคุณก็อาจจะเป็นคู่แท้กันมาก่อนหน้าชาติปางที่แล้วอีกด้วยซ้ำเพราะว่ามันเหมือนบุญจัดสรรให้คุณได้อยู่ด้วยกันโดยที่คุณไม่ต้องพบกันก็ได้อะไรอย่างนั้นนะคะจนกว่าจะแต่งงานได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้รักกันไปเองอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคู่แต่มันก็มีจริงๆอย่างนี้ที่เขาว่ากันว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็รักกันไปเองแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคู่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคู่ที่รู้จักวิธีเติมความรักให้กันและกันนะคะรู้จักวิธีเอาใจใส่กันและกันรู้จักวิธีทำตัวน่ารักใส่กันน่ะทำตัวน่ารักใส่กันและความรักมันก็เกิดขึ้นเติมเต็มอย่างมากมายเพราะว่าคุณแทบจะไม่ทะเลาะอะไรกันเลยที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ทะเลาะนะแต่คุณจะไม่สร้างความเกลียดชังให้แก่กันและกันอย่างนั้นนะคะมันเหมือนเธอทำอะไรฉันก็เข้าใจเธอถ้าฉันคิดยังไงเธอก็เข้าใจฉันแล้วก็เวลาเธอจะทำอะไรเธอจะเอาใจฉันเอาความรู้สึกของฉันไปทบทวนก่อนเสมอก่อนที่เธอจะพูดอะไรเธอจะทบทวนคำพูดของเธอก่อนเสมอแล้วจึงส่งผ่านมาถึงฉันเพราะว่าเธอเป็นห่วงความรู้สึกของฉันและคุณทั้งสองคนเป็นอย่างนี้กันทั้งสองคนเลยความรักมันจึงเกิดขึ้นอย่างแน่นแฟ้นมากมายเหลือเกินนะคะทีนี้ความรักเมื่อชาติปางก่อนจบไปคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเอฟมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าทั้งคุณและทั้งเขาน่ะเป็นคนที่เก่งทั้งคู่เป็นคนที่เก่งทั้งคู่แต่คนที่ได้แสดงออกถึงความเก่งน่าจะเป็นคนที่เป็นฝั่งผู้ชายแสดงออกถึงความ
อินดิเพนเดนต์ของตัวเองนะมีพลังแสดงความชาญฉลาดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาในชาตินี้คุณก็ยังเป็นคู่กันอยู่แต่มันมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจของคนใดคนหนึ่งในที่นี้ที่มีความสุขในความรักนะแต่ไม่มีความสุขในด้านของการสร้างตัวตนของตัวเองมาในชาตินี้คนนี้ซึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงในชาติที่แล้วอย่างนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าฉันมีความฝันของฉันอยู่เหมือนกันที่ฉันจะทำฉันมีแรงปรารถนาภายในจิตใจของฉันเหมือนกันที่ฉันอยากจะเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนั้นอะไรที่ยิ่งใหญ่สักที่นึงที่ฉันเคยคุณอาจจะเคยอยากเรียนหนังสือสมัยก่อนคนๆนี้คุณอาจจะอยากเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้คุณอาจจะอยากเป็นเหมือนผู้ชายที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศได้อะไรอย่างนั้นนะคะและคุณไม่สามารถทำได้ในอดีตและมันเป็นแรงปรารถนาอยู่ลึกๆภายในใจของคนคนนี้นะคะที่มีต่อตัวเองมันจึงทำให้สร้างเรื่องสร้างราวเกิดขึ้นและในช่วงแรกๆคุณที่คุณเจอเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นไปด้วยดีเหมือนตอนแรกแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะมีใครเห็นไพ่พระจันทร์นี้ไหมคะ The Moon แล้วก็9ดาบ5ไม้เท้ามันเหมือนคนหนึ่งคนใดในนี้ที่มีแรงปรารถนาที่จะทำสิ่งใดๆให้ตัวเองได้มีความสำเร็จในชีวิตนะคะที่เคยฝันไว้ลึกๆว่าจะเป็นจะทำให้เธอหรือเขาสร้างตัวตนขึ้นมาและมีความรู้สึกค่อนไปทางความรู้สึกที่ว่ายังไม่อยากจะมีใครยังไม่อยากจะมีครอบครัวเร็วๆฉันอยากทำความฝันของฉันให้สำเร็จฉันอยากทำความปรารถนาในใจที่ฉันปรารถนามาเนิ่นนานหลายภพหลายชาติแล้วหลายอันนี้แล้วแต่ว่าด้วยสถานะทางสังคมของฉันตอนนั้นฉันทำไม่ได้ไม่มีใครเชื่อฉันไม่มีใครฟังฉันอะไรงั้นฉันจึงขอไม่มีใครมันเหมือนคุณอธิษฐานคนคนนี้นะคะอธิษฐานมีแรงปรารถนาที่ตัวเองจะเป็นเช่นนั้นก่อนแล้วก็ปิดกั้นตัวเองหรือไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเธอหรือเขาคนนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่คู่ของเธอทั้งนั้นก็เหมือนว่าจะจบไปอย่างรวดเร็วก็รู้สึกว่าเหมือนกับจะไม่มีความอดทนที่จะพยายามอยู่ในชีวิตของเธอหรือเธออาจจะรู้สึกเบื่อและละทิ้งไปเองก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่นี่อาจจะเป็นเหตุผลทีนี้แต่ว่าไม่ว่ายังไงแหละค่ะเอฟก็ไม่รู้ไม่ว่ายังไงแต่เอฟคิดว่าเมื่อคนคนนี้พยายามทำสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันให้สำเร็จความรักก็จะเข้ามาเองความรักก็จะเข้ามาเองเหมือนเทวดาอุ้มสมอะไรอย่างนั้นเหมือนในอดีตที่คุณและเขาแต่งงานกันโดยที่ไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำแต่ก็มีความรักให้แก่กันเพราะคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรอย่างนั้นค่ะทีนี้ในชาตินี้เช่นเดียวกันเมื่อคุณทำแรงปรารถนาทำความปรารถนาของตัวเองให้สำเร็จแล้วลุล่วงไปได้ด้วยดีเทวดาเขาจะอุ้มสมมาให้คุณเองนะคะแต่คุณต้องพยายามทำมันมุ่งทำมันให้สำเร็จอัศวินถือดาบและสามถ้วยเมื่อคุณสร้างความสุขของตัวเองได้แล้วความฝันของตัวเองให้ได้แล้วได้เฉลิมฉลองความสำเร็จของตัวเองนะคะเมื่อคุณทำสิ่งนั้นได้ความรักก็จะเข้ามาหาคุณเองเหมือนเทวดาอุ้มสมนางฟ้าส่งมาให้นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็นางนี่คือ the lover นี่คือไพ่ของการแต่งงานโดยมีนางฟ้าเป็นคนเป็นพยานรักของคุณและเขาอะไรอย่างนั้นเพราะว่าคุณเป็นคู่กันมาอยู่แล้วได้แดงเห็นไหมริบบิ้นสีแดงได้แดงนี้ได้ผูกคุณไว้แล้วคุณมีคู่แท้ของตัวเองและเป็นคู่ที่แสนดีเมื่อคุณและเขาได้พบกันเมื่อคุณและเขาได้มีโอกาสอยู่ใกล้กันอยู่ชิดใกล้กันคุณจะรู้สึกความรักถึงความรักที่มันเติมเต็มคุณจะรู้สึกถึงความสุขที่มันแสนดีงามแต่คุณอาจจะปรารถนาเองว่าหากคุณไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองนะคุณก็ยังไม่ขอเจอเขาอะไรอย่างนั้นนะคะคนอาจจะเป็นฝ่ายคิดเช่นนี้เองปรารถนาเองตั้งแต่แรกเพราะว่าไพ่แถม9เหรียญแล้วก็ The Wheel of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตาคุณขอโชคชะตาของคุณว่าคุณขอประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนนะ9เหรียญคุณขอทำความฝันมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยึดติดคุณมาตั้งแต่ชาติปางก่อนในใจลึกๆว่าฉันอยากจะทัดเทียมกับเพศชายอะไรเช่นนั้นนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วมันฝังรากลึกถึงความ
คุณอาจจะคิดเองว่ามันเป็นความไม่ยุติธรรมอะไรอย่างนั้นก็ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากพยายามทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนคุณปรารถนาเองคุณร้องขอเองคุณจึงต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะคะตามความปรารถนาของตัวเองเมตตาตัวเองเถิดที่จะทำความสุขให้กับตัวเองให้ได้เมตตาเขาคนนั้นในอดีตของคุณเถิดเพราะเขาอยากได้สิ่งนี้มากมายจริงๆคุณทำให้เขาสำเร็จคุณทำให้เขาสมปรารถนาเถิดตัวเขาก็คือตัวคุณอะไรอย่างนั้นและเมื่อมันสำเร็จคุณไม่ต้องห่วงเลยความรักของคุณรออยู่เบื้องหน้าเมื่อคุณทำสิ่งใดๆสำเร็จในชีวิตแล้วความรักที่แท้จริงรออยู่เบื้องหน้านะคะและเขาเป็นคู่แท้ของคุณแน่นอนไม่ใช่ใครอื่นแน่นอนนะคะเพื่อนๆทีนี้มาดูไพ่โรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรชาวกองที่2บ้าง Passion Attraction เขากับคุณเป็นความรักมีความรักที่มีความเสน่หาต่อกันอย่างมากมายมันมีความดึงดูดแรงดึงดูดสูงมันมีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้กันแล้วมันสปาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกดึงดูดมากมายมหาศาลมันเป็นแพชชั่นมันเป็นความลงไหลคลั่งไคล้กันและกันอย่างมากมายนะคะความรักนั้นจะแสนโรแมนติกอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าจืดชืดอะไรอย่างนั้นนะคะแต่มันจะเป็นความรักที่แสนจะโรแมนติกแสนจะหวานอะไรอย่างนั้นจนน้ำตาลเรียกพี่ในเช่นนั้น attraction และ passion นะคะนี่ทีนี้แต่ว่าความรักของคุณมันเป็นเช่นนั้นแน่นอนแต่ getting to know each other F ถึงได้อ่านไพ่ไปทางว่าคุณต้องเรียนรู้สิ่งอื่นๆคุณต้องเป็นสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากการมีชีวิตรักที่สมบูรณ์มาแล้วไงเพราะว่าคุณอยากสมปรารถนาในตัวตนของตัวเองบ้างนะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรงั้นนะคะนี่คือการเรียนรู้เรื่องอื่นๆบ้างในให้จิตวิญญาณของตัวเองได้เติบโตขึ้นบ้างคุณจะได้เรียนรู้ในชาตินี้ถึงความรู้ที่พิเศษที่คุณอาจจะปรารถนาต้องการที่จะเข้าใจอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะได้มาทำงานอะไรสักอย่างที่คุณอาจจะเคยปรารถนาว่าคุณอยากจะทำสิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากความรักในชาตินี้คุณจะเป็นจะต้องเติบโตและเรียนรู้แต่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าหากคุณไปทำสิ่งนั้นคุณไม่หมกมุ่นกับความรักคุณไม่แสวงหาคุณไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาแล้วคุณจะไม่ได้เจอคนที่คุณรักไม่ต้องเป็นห่วงคุณมีอยู่แล้วคุณน่ารักคุณคู่ควรกับความรักที่ดีเมื่อความปรารถนาของคุณสำเร็จแล้วคุณจะได้ความรักที่คุณคู่ควรนะคะ You deserve love คุณคู่ควรกับความรักเพราะว่าคุณน่ารักมากมายจริงๆคุณน่ารักเหลือเกินไม่ต้องไปควบคุมหรือพยายามอะไรเกี่ยวกับความรักนะเอาสิ่งนั้นไปทุ่มเทให้กับตัวเองเอาสิ่งนั้นไปสร้างงานที่ตัวเองเคยอยากจะทำให้สำเร็จอยากจะทำความฝันใดๆของตัวเองให้สำเร็จทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเถิดเพราะนั่นคือแรงปรารถนาของจิตวิญญาณของคุณเองมาตั้งแต่ชาติไหนๆแล้วนะคะสร้างความดีงามนั้นขึ้นมาเถิดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นฐานรองรับเป็นบ้านในอนาคตให้กับคุณเป็นหน้าตาน่ารักให้กับคุณเป็นความสวยงามของคุณเป็นความสุขสบายของคุณในชาติหน้าแล้วการที่คุณสะสมสิ่งนี้ไว้ไปชาติภพถัดไปอีกคุณเป็นคนน่ารักอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นก็แน่นอนว่าคุณก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆคนที่ดีก็จะเข้ามารักคุณเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณจะได้รับความรักแบบหลงไหลคลั่งไคล้อะไรตลอดไปเช่นนั้นนะคะด้วยว่าคุณสะสมด้วยว่าคุณคู่ควรนั่นเองนะคะเพื่อนๆชาวกองที่2ของที่2สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในความรักนะคะมีความสุขในชีวิตนะคะสมหวังในความรักทุกๆคนเลยความรักปกป้องคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะไพ่ Little Mermaid สลายในท้องทะเลลึกนี้นะคะในหัวข้อ Big A Deck เรื่องคนนี้ของคุณคือคู่แท้กันมาแต่ชาติไหนหนานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคุณจะได้ไพ่อะไรบ้างคู่ของคุณเป็นยังไงบ้างในชาติที่แล้วเอฟจับไพ่ให้สดๆนะคะจับไพ่ให้สดๆเลยขอ7ใบสำหรับชาติปางก่อนแล้วก็ชาตินี้นะคะ7ใบแล้วก็จะมีไพ่แถมให้ด้วยนะคะชาติปางก่อน
ถ้วยหนึ่งเหรียญแปดถ้วยแปดไม้เท้าเก้าดาบเจ็ดเหรียญหกแล้วยังไงพริเทศทีนี้มาดูของชาตินี้บ้างเดวิลจัดเม้นแฮงแมนเดอะมูนทาวเวอร์เดอะเฮอร์มิตอัศวินถือเหรียญราชินีถือถ้วยเดอะเดวิลเอฟรู้สึกว่าอาจจะเป็นคู่กรรมกันนะคะคู่กรรมคู่กรรมคู่กรรมเอ้าเอฟจับให้เอาไพ่มาผิดเอาไพ่นี้นะคะ Romantic Angel ขอ5ใบนะคะTrust เอฟเคยแปลไพ่ Trust ผิดเอฟแปลว่าการสัมผัสแต่ที่จริงแปลว่าการเชื่อศรัทธาอะไรงั้นไว้วางใจอะไรงั้นนะคะขออภัยนะคะที่แปลผิดแต่ไปตรงกับคำว่า Trust ที่แปลว่าสัมผัสอะไรอย่างนั้นนะคะแปลว่าไว้วางใจใช่ไหมเชื่อใจศรัทธาchemistry stay optimistic about your love life separation financesand career 5ใบเป็นคนไม่ชอบอ่านไพ่ดราม่านะคะแต่ว่าเมื่อไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้ก็จำเป็นจะต้องอ่านจริงๆเลยชาติที่แล้วแล้วก็ชาตินี้เกิดอะไรขึ้นชาติที่แล้วเอฟมองเห็นความคุณเป็นคู่กันนะเป็นคู่กันแต่มันมีความล้มเหลวมีความทุกข์ฟังไว้เป็นความบันเทิงนะคะมันอาจจะไม่ใช่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วคุณรู้สึกว่าต่อต้านกับสำรับที่เอฟเปิดได้นี้ไม่ใช่ของคุณเปิดออกไปเลยแล้วไปเลือกกองใหม่นะคะนะคะแต่ว่ามาฟังไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ5ถ้วย1เหรียญ8ถ้วยแปดไม้เท้า9ดาบ7เหรียญแล้วก็ดิไทยพรีเทศเอฟว่ามันเกิดมีการทำร้ายกันในชาติที่แล้วไงนะคะคุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็มีแต่ความทุกข์คุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็มีแต่ความรู้สึก
หม่นหมองหัวใจเจ็บปวดและหวาดกลัวอาจจะเป็นเพราะว่าคุณและเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหลายภพหลายชาติแล้วนะแล้วเขาก็อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่ทำไม่ดีนะคะเป็นฝ่ายที่สร้างปัญหาเป็นฝ่ายที่อะไรก็ตามนั่นแหละสร้างความรู้สึกเกลียดชังสร้างความไม่มีความสุขสร้างความทุกข์ความปวดหัวอะไรขึ้นในนี้มันเป็นเพราะว่าเขามีความแค้นอยู่ในใจมาตั้งนานแล้วก็เหมือนกับแรงปรารถนาในทุกๆไพ่แรงปรารถนาในแต่ละไพ่จะมาหาความรักจะมาทำอะไรที่เป็นความฝันแต่แรงปรารถนาของคู่ของคุณคนใดคนหนึ่งในที่นี้เป็นแรงปรารถนาที่จะมาเอาคืนอะไรอย่างนั้นนะคะเดไฮบริเทศคุณดูสิน่ากลัวนะเดไฮบริเทศสำหรับนี้เป็นเหมือนแม่มดที่ร่ายมนที่อาฆาตที่วางแผนที่อยากจะเอาทุกอย่างคืนเอาให้ใครก็ตามได้ชดใช้สิ่งที่ตัวเองเคยเจ็บปวดมาในอดีตอะไรนั้นทีนี้แรงปรารถนาของเธอหรือเขาคนนี้ทำให้คุณและเขาเข้ามาจับคู่กันและมันอาจจะทำให้คุณและเขาคือการจับคู่กันของคู่ชีวิตเนี่ยการกับจับคู่กันของคนรักนี่มันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยที่เราจะสามารถแก้แค้นกันได้อย่างเจ็บปวดและเจ็บแสบที่สุดเพราะว่าคนอื่นๆมาทำร้ายเราเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วก็จะรู้สึกแค้นในตอนแรกแหละแล้วก็ความทุกข์มันก็สลายหายไปได้อย่างรวดเร็วเพราะเราไม่เคยแคร์คนคนนั้นแต่การแก้แค้นที่เจ็บปวดที่สุดก็คือการจับคู่กันนี่แหละมาเป็นคนรักมาเป็นครอบครัวนี่แหละเพราะว่าเมื่อทำให้เจ็บปวดสร้างความเจ็บปวดกับใครคนนั้นแล้วมันมักจะเจ็บปวดมากมายเหลือเกินอะไรอย่างนั้นนะคะมันจะรู้สึกถึงความเสียใจโศกเศร้าได้มากมายเหลือเกินนั่นแหละแรงที่เขาจะมาเอาคืนในชาตินี้เจ็ดเหรียญแล้วก็เดไฮบริเทศไม่ต้องฟังว่าเป็นคู่ของตัวเองนะคะฟังไว้ว่าคู่กรรมเขาเป็นกันยังไงเนี่ยแหละอยู่ด้วยกันมีแต่ความเครียดอยู่ด้วยกันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเจ็บปวดและเสียใจและไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้อภัยกันและกันไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าใจมันจะเป็นการโทษกันและกันว่าอีกฝ่ายนึงทำผิดทำไมเธอทำอย่างนี้ด่ากันและกันทำร้ายกันและกันอะไรอย่างนั้นก็ตามนะคะสิ่งที่ออกมาจากความคิดออกมาเป็นคำพูดก็มีแต่สิ่งที่ต้องการความสะใจให้ตัวเองได้รู้สึกดีขึ้นจากความเจ็บปวดของคู่ตัวเองที่อยู่ตรงหน้าอะไรอย่างนั้นแต่สุดท้ายมันก็กลับมากระทบตัวเองแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราสำเร็จในการที่จะได้แก้แค้นให้เขารู้สึกไม่ดีแต่กลายเป็นเราก็จมทุกข์หนักมากมายเหลือเกินเพราะเมื่ออยู่ด้วยกันมันย่อมมีความผูกพันกันอยู่แล้วอะไรอย่างนั้นนะคะและเอฟคิดว่ามันเป็นการทำร้ายกันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอะไรด้วยนะเพราะว่า finances and career มันเกี่ยวข้องกับการเงินอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วมันมีไพ่หนึ่งเหรียญสมบัติอะไรขึ้นมาอย่างนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินฐานะสมบัติของกันและกันที่มันสูญสลายหายไปอะไรในช่วงนั้นไหมหรือยังไงหรือคบหากันแล้วมันตกต่ำลงอะไรอย่างนั้นไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นมาจากความผิดหวังย้อนไปชาติถัดๆลงไปอีกเยอะๆอะไรอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะเคยโกงกันและกันมานะอาจจะเคยเหมือนกับเอฟก็ไม่อยากจะพูดให้มันลงลึกใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับการที่เรามโนมากเกินไปแล้วมันสร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นอย่างนั้นนะคะนะคะแต่ว่ามันพูดแค่ว่ามันเกิดความรู้สึกอะไรที่มันเกี่ยวกับการเงินก็ตามที่ทำให้ล่มสลายอะไรลงไปสูญเสียความมั่นคงทางชีวิตและทรัพย์สินอะไรลงไปอย่างนั้นนะคะทีนี้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะเอพิบ้ามันมีความแยกจากกันไปในที่สุด8ถ้วยนะคะ8ถ้วยแต่ความรู้สึกโกรธก็ยังอยู่อีกนั่นเองนะคะแล้วมันก็ส่งผลต่อมาในชาตินี้แต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้ในชาตินี้มีความรู้สึกว่าหลุดพ้น
เอฟคิดว่าหลุดพ้นจากความรู้สึกนั้นนะคะเพราะว่าจัดเมนนี่ไงจัดเมนแล้วก็เดอะเวิลด์อาจจะด้วยเขาเลิกมีความรู้สึกว่าเกลียดชังอะไรได้แล้วอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ The World แล้วก็ Judgment อย่างนั้นค่ะเขาปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากแรงกรรมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาปลดปล่อยเขาไม่ผูกยึดติดหรือต้องการที่จะผูกพันธนาการกับคู่นี้แล้วไม่อยากจะยึดต่อไปแล้วอยากจะหลุดพ้นและอยากจะสิ้นสุดกันทีให้ชดใช้ให้หมดอะไรเช่นนั้นนะคะมันจะมีการรู้สึกว่าถูกปลดปล่อยและเป็นอิสระและสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองเพราะมันไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะยึดเหนี่ยวอีกต่อไปแล้วคือปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระฟรีดอมออกไปนะคะแต่คนๆหนึ่งก็ยังยึดติดเอาไว้อยู่เป็นแฮงแมนอยู่ตรงนี้ยึดติดยึดเกาะความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยู่แต่ว่าอีกคนหนึ่งนั้นปลดปล่อยได้แล้วในชาตินี้อย่างนี้นะคะปลดปล่อยตัวเองออกไปได้แล้วเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าหากคู่ของคุณนั้นมีความสุขดีและคุณก็สามารถเติบโตเรียนรู้ให้อภัยกันและกันแล้วก็ทุกวันนี้มันดีอยู่แล้วในอดีตใช่คุณอาจจะเคยทะเลาะเบาะแว้งกันแต่คุณก็เข้าใจดีแล้วเพราะคุณเติบโตขึ้นในชาตินี้อะไรอย่างนั้นแสดงว่าไม่ใช่คู่คุณนะคะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะคะคู่นี้นะคะพระจันทร์แล้วก็เดอะแฮงแมนมีคนคนหนึ่งที่สามารถเอาตัวเองออกมาจากความทุกข์นั้นได้มากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตนนั้นต้องปล่อยวางเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ว่ามันไปต่อไม่ได้อะไรเช่นนั้นแต่คนหนึ่งก็ยังยึดติดอยู่แล้วก็ยังคงโทษทุกสิ่งทุกอย่างยังคงโทษคนรักของตัวเองว่าก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นยังคงไม่เคยกลับหันมามองตัวเองว่าทำไมมาถึงมีความทุกข์นั้นเกิดขึ้นอะไรอย่างนั้นและ The Tower เกิดขึ้นอีกยังไง The Tower มันก็เหมือนแฝดถ้วยอย่างนั้นแหละค่ะความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะต้องแยกจากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจำเป็นจะต้องเป็นสิ่งนั้น The Hermit เพราะว่าอีกฝ่ายเรียนรู้แล้วที่จะปล่อยอีกฝ่ายเรียนรู้แล้วที่จะยอมแพ้ว่ามันไม่สามารถไปต่อได้มันไม่มีความรักมันมีแต่ความเย็นชาอะไรอย่างนั้นก็ได้ The Hermit แล้วก็ Knight of Pentacles แล้วก็ The Hermit นะคะคนที่ปลดปล่อยตัวเองได้นะคนที่มีความรู้สึกว่ายอมแพ้ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะไม่ยื้ออะไรไว้อีกแล้วละจะปล่อยไปตามโชคชะตาแล้วก็จะกลับหันมารักตัวเองสักทีหนึ่งเธอจะกลายเป็นอะไรราชินีถือถ้วยเธอจะได้เจอกับความรักที่แสนดีอีกครั้งหนึ่งกับคู่ที่เป็นคู่แท้ของตัวเองจริงๆนะคะและอีกฝั่งหนึ่งถ้าหากไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองออกไปถ้ายังมีความรู้สึกยึดติดกับสิ่งเก่าๆเดิมๆทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีความสุขที่อยู่ตรงนั้น The Devil ก็จะถูกกรงขังเอาไว้อีกต่อไปและกรงขังนั้นก็จะไปสร้างโชคชะตาแห่งเวรกรรมขึ้นมาอีกเหมือนเดิมสิ่งที่ตัวเองยังรู้สึกยึดติดและไม่ปลดปล่อยตัวเองไม่ยอมรับอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ยอมแพ้อะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็จะทำให้ตัวเองนั้นไปสร้างเป็นแรงความคิดของตัวเองที่จะไปสร้างชาติพบของตัวเองขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มันสร้างทุกข์ที่มันเบียดเบียนที่มันสร้างความร้าวฉานอะไรขึ้นอีกนะคะอาจจะไม่ใช่ของใครเลยก็ได้แต่อาจจะเป็นไพ่นั้นอยากให้เอฟอ่านมาอ่านในมุมมองแบบนี้บ้างที่เอฟอาจจะไม่เคยเจออะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้มาดูต่อว่าไพ่ Angel Oracle Romantic Angel อยากจะแนะนำอะไร Trust ศรัทธาเชื่อใจไว้วางใจใช่ไหม Chemistry Stay optimistic about your love life Separation Finances and career คนที่ปล่อยตัวเองได้ออกมาจากความรู้สึกว่ายอมแพ้แล้วล่ะในความสัมพันธ์นี้ที่ไม่เคยมีความสุขเลยออกมาสักทียอมแพ้สักทีและเดินออกมาคนคนนั้นจะได้เจอคู่แท้ของตัวเองเพราะว่าคุณพบเข้ามาคนคนเดิมนี้น่ะคนที่สร้างความทุกข์ให้กับคุณนี่น่ะคุณพบเข้ามากี่พบกี่ชาติมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คุณต้องยอมแพ้คุณจะมาปรารถนาว่าจะมาเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาอะไรไม่ได้
นะคะคุณไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเขาได้ให้กลายเป็นคนที่แสนดีอะไรเพราะเขาอาจจะยังมีกรรมหนักหนาของเขาอยู่ที่เขาจำเป็นจะต้องเป็นคนแบบเดิมที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองอะไรมากมายด้วยความแค้นคับแค้นในใจของเขาด้วยความไม่ปล่อยวางด้วยความอาฆาตพยาบาทอะไรในใจของเขาถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองถ้าเขาไม่ปลดด้วยตัวเองคุณเดินเข้าไปพัวพันกับเขาคุณและเขาจะสร้างกันและกันให้กลายเป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกันอย่างไรอย่างนั้นนะคะนะคะเขาบอกว่าให้คุณเชื่อใจไว้วางใจครับว่าคู่แท้อีกคนหนึ่งของคุณเขาก็มีอยู่เช่นเดียวกันคนที่สร้างความสุขให้กับคุณอย่างล้นเหลือเคมิสตรีคุณจงคิดบวกอยู่เสมอ stay optimistic about your love life คุณอธิษฐานถึงความรักแท้ของคุณเลยนะคะ positive thinkingคิดบวกเลยว่ารักแท้ของคุณนั้นมีอยู่จริงและเขารักคุณเวลาที่คุณกับเขาอยู่ใกล้กันมันจะสร้างแต่ความสุขมันจะสร้างแต่รอยยิ้มคุณไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่าความสัมพันธ์วันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณจะทะเลาะกันคุณจะทำร้ายกันคุณจะอะไรกันและกันมากมายสร้างความรู้สึกเศร้าหมองให้กันและกันและมากมายคู่ที่แท้จริงของคุณน่ะเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นให้กับคุณเลยเพราะเขาจะมีแต่ความรักให้กับคุณเขาจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณนะคะหรือไม่หากเขาเป็นคู่กรรมที่สามารถเป็นคู่แท้คุณได้เขาจะเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองโดยที่คุณไม่ใช่คนที่จะเป็นคนพยายามเปลี่ยนเขาหรือพยายามช่วยเขาอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องไปช่วยอะไรเขานะคะและ separation finances and career มันมีหากคุณและเขาต้องอยู่ด้วยกันต่อไปยังไงมันก็จะต้องมีปัญหาที่ต้องแยกจาก separation การแยกจากแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการเงินอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินอะไรด้วยนะเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคนนี้ไม่ได้มีกรรมแค่กับคุณนะที่เอฟมองเห็นน่ะเขาคนนี้ไม่ได้มีกรรมแค่กับคุณไม่ได้มีกรรมแค่เรื่องของความรักเขามีกรรมเรื่องอื่นด้วยนะคะที่เขาต้องชดใช้และหากคุณยังอยู่คุณจะติดพ่วงวิบากอะไรของคุณไปด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะเอาละค่ะเอฟขออ่ะไม่ต้องอ่านมากไม่ต้องอ่านเยอะเดี๋ยวจะติดเอาพลังงานลบไปให้คุณฟังเอาไว้ก็แล้วกันว่าคู่กรรมมันมีอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าเราจะพยายามทู่ซีทนไปน่ะแล้วเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะและถ้ารู้สึกว่าไพ่กองนี้มันไม่ใช่มีความรู้สึกที่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ของเราไปเลือกกองใหม่นะคะเพราะว่าเราอาจจะเลือกน้อยเกินไปเราอาจจะอธิษฐานน้อยเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะเพื่อนๆทุกคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักนะคะสมหวังในความรักทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า